อุ๊บว้าวจัดเป็นคู่รู้ใจกันเพื่อนแต่ไม่ถึงขั้นแฟนที่น่าจับตามองจริงๆสำหรับชมพู่อารยากับไฮโซหนุ่มน็อตซึ่งไม่เคยออกงานคู่กันแต่เมื่อวันก่อนไฮโซหนุ่มก็โชว์ตัวชูป้ายทุ่มเงินนับแสนประมูลตุ๊กตาบลายเพื่อพิชิตใจเอ้ยช่วยสาวชมหาเงินเข้าการกุศลอุ๊ยเห็นผลงานเข้าน็อตทันควันเมื่อถูกนักข่าวมารุมมาตุ้มรุมน็อตยังกับรุมซุปเปอร์สตาร์ชวนให้หวั่นใจว่าไฮโซหน้าสายไหวจะเคลียร์เปล่าว้าวที่สุดก็หมดห่วงค่ะเพราะสาวชมให้คะแนนออกมาแล้วอุ๊ยน็อตเขาตอบคำถามแจ๋วจริงค่ะก็คงเข้าใจไม่ทราบวันนั้นมีใครถามเขาบ้างค่ะเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามีคนมาถามเขามาชวนเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็บอกเขารู้ว่าถ้าเขาพูดก็คือคำพูดนั้นก็ต้องเอาไปเขียนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่พูดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชมว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยแซวก่อนหน้านี้ที่เขาก็รู้ว่าจะต้องมาเจอแบบว่านักข่าวใช่ไหมคะก็คงไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่างานก็ดาราเยอะแยะอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่ได้คิดว่าอ๋อถ่ายละครค่ะแน่นอนคิวออกแล้วแล้วหนุ่มคนนั้นเขาไม่น้อยใจโอ้ไม่น้อยใจหรอกค่ะ